อย่างนักกีฬาทีมวีลแชร์บาสเกตบอลสาวไทยนะคะเดินทางไปสู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพื่อลงแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในศึกพาราลิมปิกเกม2024ค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะทีมวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะบินตรงสู่เมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นนะคะเพื่อลงทำการแข่งขันในรายการ2024 IWBF Repechage Tournament for Women นะคะในช่วงวันที่17ถึง20เมษายนนี้นะคะซึ่งเป็นรายการคัดเลือกสุดท้ายของวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงหา4ชาติคว้าโควต้าเข้าแข่งขันในศึกพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสที่ฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับทีมวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงไทยชุดนี้นะคะก็นำมาโดย5แกนหลักของทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงค่ะประกอบไปด้วยวริษาธรรมละเอียดนะคะเนตรนภาโพนินพิมพ์ใจพุทธาน้อยสวรักษ์นันทสมบัตินพรัตน์ทันบุตรพร้อมด้วยโค้ชนะคะนั่นก็คือโค้ชกุ่ยนพดลวันบวรนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ภัทรพันธ์กฤษณาผู้จัดการทีมค่ะซึ่งในการแข่งขันรายการนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะมีกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ค่ะกลุ่มละ4ชาติแข่งแบบพบกันหมดนะคะก่อนที่จะเอาผู้ชนะและผู้แพ้ของแต่ละกลุ่มมาไขว้สายเจอกันอีกครั้งในวันสุดท้ายเพื่อหา4ชาติที่ดีที่สุดค่ะโดยในกลุ่ม A นะคะก็จะมีเยอรมันออสเตรเลียแอลจีเรียแล้วก็ทีมชาติไทยนะคะขณะที่ในกลุ่ม B ค่ะมีเจ้าภาพญี่ปุ่นสเปนแคนาดาแล้วก็ฝรั่งเศสโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกของทัพวีลแชร์บาสเกตบอลหญิงของไทยนะคะจะแข่งขันวันพุธที่17เมษายนนี้ลงสนามเจอกับทีมชาติเยอรมนีค่ะ